แค่หัวข้อมาแล้วส่วนดีเทลเราก็ประชุมกันใช่ครับเดี๋ยวแค่ที่ต้องประชุมคือจะแจกมากหรือน้อยขนาดนี้ครับก็คือผมคิดว่าแก๊งใหม่เนี่ยถ้าอยากให้โตเร็วภายใน2เดือน3เดือนเนี่ยเรามีของที่ไว้อันนี้อยู่แล้วก็คือเรามีบ้านที่มันดันอาวุธอยู่แล้วสองก็คือเรื่องเกรดเนี่ยหนักสุดใช่เกรดหนักมากเราก็ต้องเหมาเกรดมาแต่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใช่ครับใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยเกรดอ่ะลองคำนวณดูว่า40คน1แก๊งเนี่ยใช้เกรดกี่ใบแล้วเราสามารถเพิ่มการเรียนเกรดของแก๊งเนี่ยเพิ่มเป็นจาก50เป็น101ได้ไหมมันไม่หนักที่แรมหนักที่เกรดอย่างเดียวเลยก็เกตคนหนึ่งอ่ะเกตคนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งอ่ะแสนห้าคือใส่เกาะตีไปเลยแสนห้าครับยังไงก็ต้องใช้แสนห้าแสนห้านี่อยู่ในงบที่ใช้เกตซีประมาณเจ็ดพันห้าร้อยใบเจ็ดพันห้าร้อยใบเจ็ดพันห้าร้อยใบเอามาเกตซีใบละ250230คิดราคาที่แพงที่สุดเลย250ยังไงถ้ามันล้นมันก็เงินมันก็เหลืออยู่แล้วใบ250คูณ75โอ้โหคนนึงเกือบ2ล้าน2ล้านต่อคนเกือบ2ล้านล้าน8แสนเกือบล้าน9อ่ะ18คูณ10ก็2ล้านล้าน8คูณ10ก็18 18คูณ3 5เท่าไหร่60 75ล้านประมาณ1แก๊ง80ล้านครับ80ล้านแปดสิบล้านอ่ะไม่ไหวเนี่ยคือพอยต์เลยพอยต์หลักเลยอันเนี้ยเรื่องเกรดเนี่ยมันกับ80อ่ะเราจะช่วยเขาบรรเทาตรงนี้ยังไงหนึ่งแก๊งเนี่ยหนึ่งแก๊งคือแน่ๆคือต้องมีเงิน80ล้านอยู่ในตัวละในแก๊งละแค่เกรดบ้านก็อีก100รถประมูลอีก300อาวุธอีกถ้าไม่อย่างนั้นแบบเกตเขาจะต้องถ้าเขาเก็บทุกวันนะมันได้วันเท่าไหร่นะเกต A 1ใบเกต B 1ใบมันประมาณเกือบ 1,000 ป่ะเราจะทำให้เขาประหยัดยังไงถ้าเรามันต้องเริ่มที่เราคือเราต้องไปทำเจรจากับนายกต้องหาทางออกเรื่องนี้ไม่งั้นแย่แน่นอนแก๊งใหม่ก็เอางี้ก็ได้ครับเราช่วยเขาตามสมมติว่าใช้แสนห้าใช่ไหมเราช่วยเขาครึ่งหนึ่ง75,000อย่างนี้โอเคไหมก็จะประหยัดลงมาก็ครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นซับพอร์ตก่อนสักประมาณเท่าไหร่ดีกี่ใบดีอ่ะมันใช้7,500ใบใช่ไหมหารครึ่งก็จะเป็น3,500ได้3,7503,750บาทต่อคนซึ่งก็เยอะชิบหายเลยใช่เยอะชิบหายเยอะมากก็แก๊งหนึ่งเราจะคือมันตอนนี้มันคือถ้าเราช่วยเนี่ยเราก็ต้องช่วยเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะมีความเหลื่อมล้ำไงเสกให้เขาเลย คิดได้แค่นี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะสู้ๆนะครับขอให้ชีวิตมีความสุขนะเอางี้ก็ได้ครับงานใหม่ที่เราจะเพิ่มมาเนี่ยก็ใส่เกรดเข้าไปด้วยใช่น่าต้องใส่เกรดเข้าไปด้วยเพชรฟ้าก็สนับสนุนยากมากมันในตลาดแทบไม่มีขายเลย
คือแบบคือแคเพ่ชรคฟ้านนโีพ่สต์ขายไม่มีขายเลยอ่ะเพชรฟ้าน่าจะเป็นงานของเราแล้วคือมันมีร้านว่างอีก2 ร้านแต่นี่ส่งคนไปงานได้เลยตอนนี้มีร้านของเราอยู่ถ้าคนในทีซีไปงานได้เลยอันเนี้ยคือได้ทุกวันอยู่แล้วงานใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราใส่เกรดซีแต่ถ้าเป็นงานที่อย่างงานดำก็จะใส่เกรดซีเข้าไปเยอะหน่อยคือต่อยเขาโดนจับเขาก็ได้เกรดซีอยู่ดีใช่เพราะเกรดซีมันไม่โดนยึดอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ผมแม่งใช้เงินเยอะหมดเลยว่ะทุกอย่างตอนเนี้ยซึ่งเงินเราแม่งไม่พอด้วยเยอะมากงานที่เราจะเพิ่มมาก็ให้มันสุ่มก็ได้ครับสักแบบ0-20 ใบอะไรเงี้ยมันน่าสุ่มได้อยู่แล้วน่าสุ่มแล้วเราก็ไปเพิ่มอันนี้ก็ได้ไองานปนห้องสมุดง่ายกันก็ดีปนเมื่อกี้ก็ปนแม่งจน่ากาเรสียนนอใจะงานนี้ทำได้แค่แก๊งที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็น่าสนใจก็น่าสนใจครับไอเรื่องบ่อนเนี่ยโอ้โหแม่งปวดหัวแม่งเล่นกันเองไงใช่มันก็เล่นข้างนอกอยู่ดีเสกแค่หรือตัว MG นี่เฉยๆไปเลยเสกแค่หรือตัวนี่รู้สิบอย่าพูดร้อยน้องพี่ใจเย็นๆค่อยกลับมาพิมพ์ใหม่นะตอนนี้แม่งไม่หนักเรื่องพวกเพชรฟ้าแล้วพอเพชรฟ้าเรากำหนดได้แล้วแต่เรื่องเกรดเนี่ยหนักอยู่40 คนถ้าเรียนทุกครบทุกคนเนี่ยวันละ4,000 ใบก็คือวันละ80,000เลยนะใช่ครับถ้าวันละ100 ใบอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ได้นะไม่ต้องเพิ่มอะไรใชเล่ยแล้วเขอัานเนี้ตย้องแค่ไปเพิ่มที่เรียนเกตไปขอเพิ่มเขาใช่เป็นสองวงแล้วมันเรียวนงได้แก๊งมากับกว่วางไทยประชาชนหรือไม่ก็วงเดียวไปเลยแล้วก็เรียนแม่งได้วันละ100อ่ะอันนี้คือเราต้องอัปเดตอะไม่งั้นถ้ายัง50อย่างเงี้ยแม่งเราแก๊งที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น40เราทำ50 ใบมาตั้งแต่20 คนอะ10 คนอะยังไม่เคใชยอ่ัปเดตเลยคนเพิ่มเป็น100ได้ละอันนี้ควรไปเสนอเพราะแก๊งหนึ่ง4,000 ใบนะวันหนึ่งอะอันนี้ง่ายสุดไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยไม่ต้องลงทุนด้วยก็แค่ไปเสนอเขาเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเรื่องเนี้ยโอเคครับเรื่องเกียรติก็จบส่วนไองานปล้นเนี่ยคิดดีเทลไหมครับไอ้ปล้นตู้ไอเทมเนี่ยก็มีเงินหลักมันต้องคิดเรื่องความถี่ที่แบบปล้นได้ด้วยแล้วแบบไอ้ตรงนั้นอ่ะแอดมินมันจะคิดเองว่าแอดมินเขาจะคิดเองเรื่องเวลาเนี่ยอยากให้มีจริงๆอยากให้มีเพชรฟ้าดรอปจากตรงนั้นด้วยอ่ะแต่อาจจะไม่ดรอปทุกตู้ก็ได้คือมันต้องสุ่มอยู่ละใช่นี่เห็นด้วยเพราะว่ามันควรจะมีมันก็ได้ได้จากงานอื่นด้วยหรือว่าแบบโปรโมทงานใหม่ไปด้วยเอาจริงก็อยากให้ใช้แรงงานพวกแก๊งที่อยู่เดิมนะใครส่งใครทำหน้าที่แบบใครทำงานให้เราอะได้ดีที่สุดส่งผลประโยชน์ให้เรามากที่สุดอะพอได้อันดับหนึ่งก็เอารถประมูลไป
แต่คือไม่ต้องทำทุกอย่างให้เราเฉยมาช้าว่ะวันเนี้ยมันก็มีไม่ช้าครับผมเวลานี้ทุกวันหัวหน้ามาสายผมรีบแล้วสวัสดีครับธนาคารใหญ่ไหมงั้นได้แล้วบ้างครับธนาคารใหญ่ได้มันได้ของทำกล่องจูนป่ะครับเหล็ก CPU ที่เขาหากันใช่ไหมใช่ใช่แต่มันต้องได้การ์ดจากร้านเล็กก่อนเราสามารถมีแต่แก๊งใหญ่นะเราสามารถปั๊มเพชรฟ้าได้นะก็คือเรามีร้านอยู่2ร้านตอนเนี้ยเราวนได้เลยครึ่งชั่วโมงร้านหนึ่งที่แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ทำกันใช่ไหมมีใครงัดเป็นไหมครับบ้านไม่มีผมเคยงัดนานแล้วเอาเหมือนี่ไม่เคยงัดเลยซื้ออย่างเงี้ยเอาวันนี้ที่เป็นแก๊งมาก่อนเอาไปทำประโยชน์ตรงนี้ก่อนไอจิ๋วอะแดนนี่จิ๋วอยู่ปะพอแดนนี่ได้เพชรฟ้าเนี่ยคือถ้าเราได้เพชรฟ้าตรงเนี้ยกำไรมหาศาลเลยนะใช่มีชื่อคนที่แบบเคยงัดร้านเลยว่ะแก๊งก็ต้องจ้างแบบประชาชนอะเขาจะได้แบบประชาชนเขาจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างแต่มันจะนี่เกินไปว่าแปลกๆป่ะถ้าเราจ้างมาชนเขาจะได้รู้สึกว่าเออแต่มันก็แปลกอีกใช่ไหมล่ะทำไมดีวะไม่รู้ว่าตอนนี้แบบค่างานบ้านมันหลักเท่าไหร่สมัยก่อนเคยจ้างหลังละ5น่าจะบวกลบไม่ถึง10,000ใช่ไหมนี่น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละATM เงินที่คิดว่าควรจะได้เนี่ยเท่าไหร่สุ่ม 5,000 ถึง 20,000 30,000 ถ้าความคุ้มค่ามันจะมาอยู่ที่นั่นอีกอ่ะมันค่าปรับตำรวจอ่ะแต่เดี๋ยวเขาก็จะคิดกับเงินที่ได้อ่ะเขาน่าจะคิดจากเงินที่ได้นี่เหมือนเราสุ่ม 5,000 20,000 ใช่ป่ะเขาก็จะน่าจะตั้งมาประมาณ 10,000 นึงอันนี้คือเป็นงานดำใช่ไหมครับที่จะต้องงานต้องเป็นงานดำหรือเป็นงานตู้โอ้โหต้องตำรวจรวยเลยนะทุกครั้งแบบรวยเหรอบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่หมายถึงว่าในมุมที่แบบถ้าเขาว่างถ้างั้นก็คือถ้ามันจะได้เพชรฟ้าด้วยเนี่ยก็ต้องดรอปเงินเขียวลงแต่ถ้าตู้ไหนไม่ได้เพชรฟ้าก็ให้เงินเขียวมันมากขึ้นเราต้องคิดพวกอุปกรณ์การงัดอีกว่าจะใช้อะไรงัดดีเดี๋ยวพี่ฝากประกาศรับสมัครพี่ต่อดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราไม่ต้องนั่งคำนวณหรอกสุดท้ายเขาก็ไปคำนวณกันเองอยู่ดีเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเซิร์ฟไงไม่ได้เกี่ยวทีซีโดยตรงต่อมวยยิงวันไหนเราแค่บอกดีเทลว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้เงินเขียวเป็ดฟ้าเฉยเป็ดฟ้าเงินเขียวเกตแค่นั้นเองรีบแล้วสมัครวันนี้ปิดแล้วสมัครวันเสาร์6โมงเย็นโอเคเดี๋ยวคุยอีกทีก็ได้แต่ลงมาพี่เฉยมีกาแฟลงไม่ต้องนอนมาเอากาแฟนี้อ๋อโอเคแล้วก็แอร์ดรอปที่เพิ่มมาใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอีกหลักๆตอนนี้ของที่แบบขาดตลาดก็มีแค่เพชรฟ้ากับโอลิเทพโอลิเทพที่ก็ขาดเยอะเลยนี่เดี๋ยวผมขอถามแทรกนิดนึงตกอันนี้จะกินน่าจะทำแล้วเรื่องนายกนี่ตกลงยังไงคือเขาจริงจังที่จะทำถูกไหมครับไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทันใช่โอ้โหมีรายละเอียดอะไรก็ไม่มีเลยโอเคงั้นก็ปล่อยผ่านไปก่อนแต่เท่าที่คิดนะน่าจะเลือกจริงๆนะน่าจะคือผมเห็นว่าน่าจะเลือกจริงแต่ผมแค่อยากตอนนี้อยากรู้สึกคือรายละเอียดทุกอย่างอ่ะเพราะว่า
มันต้องมาคิดถึงผลกระทบต่อเราถ้ามันแตะ PC ก็ฆ่าแม่งเลยนายกอ่ะผมต้องดูผลกระทบที่มาถึงผมเลยอยากรู้ถ้ามันเข้ามาแก้กฎเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ละสัตว์กูอยู่ได้โดยที่ไม่มีมึงอ่ะบอกมันไปจริงเรื่องที่แม็กก่ออ่ะยิ่งผักใครไม่รู้สาต่อไปเรื่อยตอนเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือให้คนใน EC แบบคนละหนึ่งข้อคิดมาว่าอยากซัพพอร์ตแก๊งในรูปแบบไหนบ้างส่วนดีเทลก็คุยประชุมคุยกันแต่ว่าแค่คิดหัวข้อมาเฉยโอเค14เดือนแล้วนะบบแจ็คกี้9กิฟเต็ดแจ็คกี้9กิฟเต็ดดีเทลนี่คือพวกของนะแต่ว่าพวกรายละเอียดก็ต้องมีนะไม่ใช่แค่หัวข้อเดียวพวกอาทิตย์นี้เรามีกิจกรรมแค่ต่อยของผู้หญิงวันอังคารใช่ปะถ้าคิดแบบไม่ออกเนี่ยเรียกแก๊งมาจบว่าเขาอยากให้แก๊งโตแบบไหนเราจะพาเขาโตแบบก้าวกระโดดก็ได้แต่ทีละแก๊งอะแต่จากที่ทราบส่วนใหญ่เขาก็ต้องการแค่ของดันพวกเขาเลยใช่ไหมพวกเกตพวกเกตแล้วก็ของที่จะดันเขาเตียวุฒิแบบอย่างกล่องเตียวุฒิอะไรแบบหลักเหมือนแบบเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่เพราะกลัวแก๊งใหญ่อย่างว่าแหละเวลาแบบเหมือนเขาโดนอันเนี้ยสบายใจได้แก๊งใหญ่อ่ะไม่เล่นแต่มันจะเป็นแก๊งพวกระดับกลางหรือแบบระดับเพิ่งเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วตอนที่ผมมาอยู่เขามีปัญหาอะไรไหมหมอเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะแต่มีดิใช่มีพอยจุกโชว์บอกผมอยู่ว่ามีกบฏเคลียร์ไปแล้วหมอคนอื่นอ๋อครับหมอคนอื่นนั่นมันบอกว่าเดี๋ยวดึงโทรหาเคลียร์จุกก่อนมันอยู่หรือเปล่าเบอร์จุกเบอร์อะไรครับมีไหมพิมพ์ชื่อมันได้อยู่ใช่ไหมดูให้แป๊บนึงได้ใช่เดี๋ยวก็มีครับในอนาคตอ่ะผู้ใช้อำนาจอ่ะจื้อกื้อกื้ออีจื้อ4236566 4236566ผมมันเคยโทรหาผมแน่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์หมาหนึ่งเว้ยฮัลโหลครับมึงมาดีซีเด้งมาดีซีเด้ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมึงโดนเลยเดี๋ยวหอม